สนับสนุนโดย True Corporation ชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกันคุณฉันั่ังคะภาคเอกชนอยากจะเห็นอะไรจากรัฐบาลชุดใหม่คะเขาคงจะอยากจะให้พักที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับต้องจัดตั้งให้สำเร็จได้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะเราใช้งบประมาณได้ทันนะ แล้วก็ทํามีมาตรการอะไรต่างๆเมื่อกตุน้นเศรษฐกิจเลยเรื่องเยียวยาทางด้านาประชาชนเอ่ยนะจะได้สามารถจะออกมาได้โดยเฉพาะในการจะตกลงหรือเจรจานะครับกับประเทศต่างๆจะได้ทําได้อันนี้เป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากๆนะครับอีกประการหนึ่งก็คือต้องการที่จะเห็นว่ารัฐบาลสามารถที่จะทํางานนะเชื่อมโยง ให้กับทางภาคเอกชนภาคประชาชนและส่วนความมั่นคงด้วยเพื่อจะได้ให้รัฐบาลใหม่นั้นจะได้มีเสถียรภาพเราไม่อยากจะเห็นว่ารัฐบาลนั้นไม่สามารถที่จะบริหารได้ครบเทอมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะ mm. ก็ขอให้อวยพรล่วงหน้านะครับว่าถ้ารัฐบาลใหม่นั้นก็ขอให้บริหารได้ครบเทอมอย่างนี้เป็นต้นนะครับ เรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเราก็ยังต้องอให้ความสำคัญเกี่ยวกับเ,เพื่อนบ้านและก็พวกประเทศนา,นานาชาตินะครับเพื่อจะได้สามารถจะดึงต่างชาติเนี่ยมาลงทุนนะฮะได้มากที่สุดถ้าเรามีเสถียรภาพแล้วเนี่ยผมว่าเรื่องอท่องเที่ยวนี่ก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากเพราะเป็นเครื่องยนต์ที่มีความสำคัญนะฮะ การส่งออกของเราเราก็ไม่ได้คาดคิดนะครับว่าจะต้องโตเท่าไหรเพราะเนื่องจากว่าปีที่แล้วเราก็โตได้ถึง5.5%ะนั้นผมคิดว่าส่วนนี้เนี่ยถ้าเราโตได้ประมาณสัก1%ผมว่าเรารับได้นะครับแต่สิ่งที่อีกเรื่องหนึ่งก็คืออยากจะให้รัฐบันให้ความใส่ใจในการที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเราเนี่ยสามารถ ที่จะไปลงทุนในต่างประเทศได้ซึ่งอันนี้ก็มันจะเกี่ยวกับยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยของเรานะครับแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจของไทยเราเนี่ยมันก็คงจะสามารถจะเจริญเติบโต,ตได้โดยเฉพาะทาง SME เเราจะต้องช่วยเขานะครับให้ยกระดับขีดความสามารถและขน,นาเดียวกันให้เข้า ถึงแหล่งเงินทุนอันนี้ผมว่าเราทิ้งเขาอยู่ข้างหลังไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือเกี่ยวกับไปเรื่องการยกะระดับขีดความสามารถอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญที่ทางกกรเราเองก็ได้มีการพยายามจะขับเคลื่อนนะให้รัฐบาลใส่ใจแล้วก็ขับเคลื่อนให้มันเร็วกว่านี้เกี่ยวกับเรื่อง regulatory Guillotine ก็คือว่าจะแก้กฎระเบียบแก้กฎหมายที่ล้าหลังมากนะครับมีเป็น กี่หลายพันนะฉบับด้วยกันเนี่ยอย่างเช่นของอเกาหลีเขาทำความสำเร็จเราก็น่าจะทำได้นะครับและยิ่งขนาดนี้เนี่ยเราเป็นเราเรียกว่าอยู่ในดิจิตอลเทคโนโลยีเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราสามารถจะเอาจริงเอาจ,งอาจังเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้มันก็จะสามารถอำนวยความสะดวกนะครับให้กับชาวต่างชาติหรือว่าผู้ประกอบการเองเนี่ยก็จะได้รับความสะดวกและก็ลดต้นทุนแล้วก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยรวดเร็วขึ้นนะครับ สิ่งเหล่านี้ถ้าเราทําได้แล้วเนี่ยแน่นอนตอนที่เรามีการประชุมเอเพ็กซัมบิตประเทศไทยก็สามารถจะขับเคลื่อนให้21เศรษฐกิจมีข้อตกลงว่าเราจะขับเคลื่อนเรื่อง BCG model นะครับซึ่งถ้าเราตอนนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องทําธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันไม่ได้ทางเลือกะครับมันเป็นทางรอดจริงๆ นะฉะนั้นเพื่อความยั่งยืนเนี่ยถ้าเราสามารถยกระดับขิดความสามารถเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทำให้นะครับเรื่องอการทำธุร,รกิจของเราและทำให้เศรษฐกิจของเรามีการโตอย่างยั่งยืนนะครับ